ส่วนปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มส่งผลกระทบกับการค้าของไทยนะคะโดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ19เดือนค่ะนางสาวพิมพ์ชนกวรรขอพรผู้อำนวยการสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนกันยายนที่ผ่านมาติดลบร้อยละ5.2หรือมีมูลค่า2699ล้านเหรียญสหรัฐเป็นผลมาจากสงครามการค้าทำให้การส่งออกไปตลาดจีนลดลงถึงร้อยละ 14.1และตลาดสหรัฐขยายตัวเพียงร้อยละ1.2ประกอบกับการส่งออกทองคำหดตัวและปัญหาทางเศรษฐกิจในตลาดใหม่ของไทยทั้งออสเตรเลียและรัสเซียทำให้การนำเข้าจากทุกประเทศลดลงค่ะ ถ้ามาดูภาพรวมการส่งออกในช่วง9เดือนแรกของปียังขยายตัวได้ร้อยละ8.13ค่ะมีมูลค่าการส่งออก1 8 9 9 2 9ล้านเหรียญสหรัฐเพราะฉะนั้นก็ทำให้เชื่อว่าการส่งออกทั้งปีจะยังเป็นไปตามเป้าที่ร้อยละ8เพราะว่าไทยก็ยังมีโอกาสในหลายสินค้าที่จะส่งออกไปตลาดสหรัฐทดแทนตลาดจีนค่ะ ส่วนการนำเข้าในช่วงเดือนกันยายนขยายตัวร้อยละ9.9ด้วยมูลค่ากว่า20,000ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่ในช่วง9เดือนแรกของปีขยายตัวร้อยละ15.21รวมมูลค่ากว่า186,000ล้านเหรียญสหรัฐโดยไทยยังคงเกินดุลการค้า2,839ล้านเหรียญสหรัฐ ด้านนางสาวบรรจงจิตอังสุศินอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพูดถึงแผนผลักดันการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้และการส่งออกในปีหน้านะคะโดยบอกว่าได้เน้นย้ำให้ทูตพาณิชไทยทั่วโลกเร่งดําเนินการตามแผนกระตุน้นการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งในช่วงเวลาที่เหลือก็ต้องทําให้ยอดส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ21,000ล้านเหรียญสหรัฐรวมทั้งส่งเสริมการทําตลาดของสินค้าไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรอาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์ ที่มีแนวโน้มขยายตัวพร้อมทั้งดึงนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาในกลุ่มสาขาที่ไทยพร้อมให้การสนับสนุนค่ะ